รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิทซอย22บริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พี่ภูมิถ้าเราพูดถึงเรื่องของจำนวนคู่นอนเนี่ยนะคะผู้ชายกับผู้หญิงมักจะบอกแตกต่างกันแล้วก็ต่างกันด้วยจำนวนที่ไกลกันมากๆเลยค่ะตามโพลเนี่ยผู้ชายเป็นเพศที่ขี้โมโอ้อวดผ่านมันน้อยก็บอกว่าเยอะไว้ก่อนให้ตัวเองเป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์อะไรเงี้ยชายเจ้าเสน่ห์คนนี้ล่ะผ่านมาเยอะเท่าไหร่แล้วคะไม่น่าจะต่ำกว่า400คนครับคุณผู้ชมครับไม่หวยหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมตัวเลขเยอะขนาดนี้คีโมไม่ต้องคีโมด้วยไม่รู้แล้วผู้หญิงล่ะครับส่วนทางกลับกันเลยนะคะก็คือมันจะบอกตัวเลขน้อยๆอย่างเช่นผ่านมา5ก็อาจจะบอกว่า2เอาเป็นว่าใครพูดโกหกใครพูดความจริงมันดูไม่ออกหรอกครับต้องศึกษาพฤติกรรมกันไปนานๆจริงด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะไปชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้กันแล้วค่ะก่อนที่เป็นแฟนกันนะผู้ชายเดินไปผมรักคุณผมรักคุณพอหลังจากแต่งแล้วนี่เธอรักฉันไหมนี่เธอรักฉันไหมทำไมพูดแล้วล่ะแฟนจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยชอบเที่ยวอาบนวดมากๆเลยเขาบอกว่ามันเป็นการนอกกายแต่ไม่ได้นอกใจถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยนอกกายนั่นเป็นตัวพิสูจน์ว่าเซ็กส์ตัวเองไม่ได้เรื่องซึ่งในความจริงอาจจะไม่ใช่แค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว